สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ย่ำค่ำยำข่าวทางช่อง13สยามไทยนะคะวันนี้เจอกับเรา2คนค่ะดิฉันปริยานันท์กิตติยสวัสดิ์ค่ะณัฐสรเลือดเตชะสกุลค่ะค่ะแน่นอนนะคะวันนี้ก็จะมีประเด็นนะคะต่างๆครบเครื่องจริงๆนะคะที่จะมาเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งการเมืองนะคะเศรษฐกิจค่ะสังคมต่างๆวันนี้เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างต้องติดตามรายการของเรานะคะครบทุกเรื่องราวจริงๆค่ะแต่สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะร่วมการจัดรายการกับเรา2คนค่ะสามารถส่ง SMS นะคะมาร่วมทั้งติดชมก็ได้หรือว่าร่วมกันจัดรายการก็ได้หรือมีข่าวสารอะไรแนะนำนะคะหรือว่าเกิดเหตุตรงนี้ส่งมาได้เลยค่ะที่เบอร์นี้นะคะพิมพ์คำว่า13ค่ะแล้วก็เว้นวรรคนะคะส่งมาที่489-0011ค่ะค่ะก็ยินดีรับทุกความคิดเห็นค่ะว่าจะเป็นเรื่องของสังคมการเมืองหรือว่าตรงไหนมีฝนตกเนี่ยก็สามารถ SMS มาบอกเราได้เหมือนกันโอ้พูดถึงฝนตกเนี่ยนะคือบางคนบอกก็ชอบเหมือนกันไม่อยากรดน้ำต้นไม้หรือบางทีก็อยากจะทำให้อากาศร้อนๆเนี่ยมันรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นแต่วันนี้อากาศร้อนมากเลยนะใช่แต่ว่าถ้าตกตอนเย็นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่รถติดแบบติดไม่ต้องรู้จะถึงบ้านกี่โมงเลยแหละบางที3ชั่วโมงอะบางคนเหมือนพัทยาจริงๆอยู่แค่เมืองทองแต่ว่าจริงๆก็ฝนตกลงมาก็ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยก็ร้อนเหลือเกินหลายเรื่องผ่อนคลายนะพรุ่งนี้จะได้เป็นการเริ่มใหม่เป็นวันที่ดีอีกวันนึงนะคะทีนี้เราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยละกันค่ะเรามาอัปเดตนะคะเรื่องราวที่สำนักพระราชวังค่ะมีการเปิดให้ประชาชนนะคะร่วมลงนามถวายพระพรในหลวงค่ะที่ศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังค่ะวันนี้ค่ะ9กันยายนนะคะสำนักพระราชวังค่ะเปิดให้ประชาชนค่ะได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลาสหทัยในพระบรมมหาในพระบรมมหาราชวังนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 16:30 นภายหลังจากทรงมีพระอาการประชวรค่ะและทั้งนี้นะคะเนื่องจากวันที่7กันยายนที่ผ่านมาสำนักพระราชวังค่ะได้ออกแถลงการเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับณโรงพยาบาลศิริราชฉบับที่15ความว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณโรงพยาบาลศิริราชเพื่อรับการตรวจและรักษาตามคำกราบบังคมทูลของคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาในระหว่างที่ประทับอยู่ณโรงพยาบาลศิริราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระเสมหะและมีพระประหลอดต่ำเป็นครั้งราวอัตราการเต้นของพระหัตถ์ไทยเป็นปกติซึ่งสำนักพระราชวังได้มีการแถลงให้ทราบมาเป็นระยะแล้วนั้นเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระประหลอดสูงร่วมกับพระอาการพระวรกายหนาวสั่นความดันพระโลหิตลดลงการหายพระทัยเร็วขึ้นและอัตราการเต้นของพระทัยเร็วขึ้นมีพระเสมหะมากระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสพระโลหิตลดลงผลการตรวจพระโลหิตปรากฏว่ามีลักษณะติดเชื้อผลการตรวจเอ็กซเรย์พระอุระพบว่ามีการอักเสบของพระปัปภาสะข้างขวาซึ่งทางคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจด้วยการส่องกล้องดูภายในหลอดพระวาโยพบว่ามีการอักเสบของผนังหลอดพระวาโยข้างวงขวาและข้างซ้ายบางส่วนผลการตรวจย้อมและพอเชื้อพระเสมหะมีการติดเชื้อแบคทีเรียคณะแพทย์จึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะและน้ำเกลือทางหลอดพระโลหิตและได้ถวายออกซิเจนผสมอาหารขออภัยค่ะและถวายออกซิเจนผสมอากาศร่วมด้วยวันนี้อัตราการเต้นของพระหัตถ์ไทยเป็นปกติผลการตรวจพระหัตถ์ไทยด้วยเครื่องมือตรวจคลื่นไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมอัตราการหายพระหัตถ์ไทยยังมีเร็วบ้างเป็นครั้งคราวความดันพระโลหิตเป็นปกติพระประหลอดลดลงเกือบเป็นปกติบรรทมได้ดีคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะและน้ำเกลือทางหลอดพระโลหิตและถวายออกซิเจนผสมอากาศตามความจำเป็นจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันค่ะค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่สำนักพระราชวังได้มีการออกมานะคะแถลงการนั่นเองค่ะมาที่ข่าวต่อไปค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารพระราชทานแขนเทียมให้น้องทามเด็กชายผู้พิการที่พิษณุโลกนำจักรยานร่วมกิจกรรมไบค์ฟอร์มัมค่ะก็เด็กชายวัฒนะอินคำหรือน้องทามอายุ11ปีนะคะผู้พิการไร้แขนทั้งสองข้างตั้งแต่กำเนิดยังคงเดินทางมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนหนองนาดงกวางอำเภอระกำจังหวัดพิษณุโลกและร่วมกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนๆตามปกติค่ะโดยในวันนี้นะคะเพื่อนๆน้องทามต่างมาแสดงความยินดีหลังจากที่น้องทามนำรถจักรยานคู่ใจร่วมกิจกรรมไบค์ฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่จนได้รับพระมหาราช
กรุณาธิคุณนะคะจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารพระราชทานจักรยานสำหรับเด็กไร้แขนให้ค่ะโดยเด็กชายอำนาจอุนิสนองเพื่อนร่วมชั้นประถมศึกษาปีที่5ก็กล่าวว่าน้องทามเป็นเด็กดีขยันและอดทนแม้จะไม่มีแขนแต่พยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่รบกวนใครจะให้เพื่อนช่วยเหลือเฉพาะเวลาเข้าห้องน้ำเท่านั้นขณะที่นายชุมพลเอี่ยมสะอาดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองนาดงกวางสั่งการให้เจ้าหน้าที่ครูอาจารย์ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนเตรียมความพร้อมสถานที่เพื่อรอรับจักรยานพระราชทานพร้อมระบุว่าคณะครูและเพื่อนนักเรียนต่างๆปลื้มปิติไปกับน้องทามที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ด้านนายสุริยันสุจริตพลวงศ์ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติเปิดเผยว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารทรงมีพระเมตตาทอดพระเนตรเห็นน้องทามไม่มีแขนทั้งสองข้างแต่มีความกตัญญูรู้คุณมารดาและยังเป็นเด็กดีของโรงเรียนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะแพทย์และผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการเพื่อพระราชทานแขนเทียมคืนชีวิตใหม่ให้น้องทามค่ะนี่ล่ะค่ะซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะท่านก็ทรงเห็นว่าน้องทามเนี่ยคือเป็นคนที่รักแผ่นดินนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ถ้าใครที่ยังจำได้นะคะ16สิงหาคมที่ผ่านมากิจกรรมBike for Mumปั่นเพื่อแม่ก็จะมีการให้ส่งรูปเข้าไปร่วมกิจกรรมในการประกวดนะคะเรียกว่ามีหลายรูปเนี่ยที่ดูแล้วก็น้ำตาคลองเหมือนกันนะรู้สึกปลื้มที่ประสบนิกรชาวไทยนะคะต่างร่วมแรงร่วมใจกันเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันไปขี่จักรยานหรือปั่นจักรยานอะระยะทางก็ไม่ใช่แบบน้อยๆเลยอะใช่ค่ะแล้วก็พอพูดถึงรูปเนี่ยมีอยู่รูปนึงที่เป็นคนผู้พิการนั่งวีลแชร์แล้วก็นั่นก็จะเป็นราชบุรีแล้วก็มีภาพข้างหลังเนี่ยเป็นภาพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ข้างหลังแล้วก็ฝนตกหนักมากโอ้โหภาพนั้นก็เรียกความประทับใจได้มากจริงๆใช่ค่ะอีกหนึ่งภาพก็คือจากน้องทามนั่นเองนะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นความปลื้มปิติยินดีนะคะที่ได้รับพระราชทานเป็นรถจักรยานคันใหม่ด้วยค่ะนะยินดีด้วยนะคะทีนี้มาดูทางด้านพ่อของน้องทามแหมนอกจากเราจะฟังความรู้สึกแล้วนะคะของน้องทามมีภาพมาฝากกันแล้วเนี่ยเราไปดูความรู้สึกของคุณพ่อของน้องทามค่ะเป็นเด็กชายไร้แขนนะคะหรือว่าแขนพิการที่จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะคะบอกว่าปลับปลื้มค่ะแทนลูกชายที่ได้รับจักรยานพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ9กันยายนนะคะทางผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็มีการบรรยายค่ะบรรยากาศที่บ้านพักในตำบลหนองกุลาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะคะของเด็กชายวันธนะคำอินหรือว่าน้องทามวัย11ปีค่ะเป็นผู้พิการแขนทั้งสองข้างนะคะซึ่งญาติพี่น้องเนี่ยนะคะจากต่างจังหวัดเนี่ยรวมถึงเพื่อนบ้านก็ทยอยมาให้กำลังใจแต่ว่าสิ่งที่ทำให้น้องทามดีใจที่สุดวันนี้ค่ะก็คือนายสินรองคำอินค่ะบิดาที่ต้องจากบ้านไปทำงานเป็นพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันได้กลับมาเยี่ยมน้องทามอีกครั้งนะคะหลังจากไม่ได้พบหน้ากันถึง3เดือนด้วยกันค่ะซึ่งขณะที่นายสินรองค่ะพอเจอลูกชายปุ๊บนะคะก็สวมกอดลูกชายค่ะพร้อมกับเปิดเผยนะคะว่ารู้สึกตื้นตันใจมากๆที่ได้ทราบข่าวว่าลูกชายเนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้คือเราจะรู้กันว่าน้องทามเนี่ยไม่มีแขนนะคะก็จะเป็นคนที่ไปไหนลำบากเหมือนกันก็เรียกว่าก็ต้องมีคนคอยช่วยเหลือนะคะซึ่งตอนนี้พอทราบข่าวของลูกชายทางวิทยุระหว่างขับรถไปทำงานค่ะก็รู้สึกปลับปลื้มยินดีแทนลูกชายกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ค่ะที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระเมตตาพระราชทานรถจักรยานให้กับน้องทามนะคะซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อครอบครัวตนเองอย่างหาที่สุดไม่ได้ทั้งนี้ค่ะนายสินรองกล่าวนะคะว่าตนเองเนี่ยเป็นคนสอนให้ลูกชายปั่นจักรยานครั้งแรกค่ะแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยปั่นได้ไม่ไกลก็คือล้มแล้วก็มีกลิ้งด้วยแต่ว่าน้องทามเป็นคนใจสู้แต่พอเข้าไปก็คือช่วยพยุงให้ลุกขึ้นเขาก็ปั่นต่อจนในที่สุดซึ่งน้องทามก็สามารถปั่นจักรยานได้อย่างชำนาญนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยแล้วก็ได้เข้าร่วมในกิจกรรมBike for Mumปั่นเพื่อแม่สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งทางด้านนายอนันต์กิตติรัตนวสินนายอำเภอบางระกำพร้อมกับคณะทำงานได้เข้ามาดูแลความเรียบร้อยที่บ้านของน้องทามและมีการจัดเตรียมสถานที่นะคะมีการเตรียมรับผู้แทนพระองค์ที่จะเดินทางมามอบจักรยานพระราชทานในวันพรุ่งนี้ก็คือ10กันยายนนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีการทำความสะอาดโดยรอบบริเวณนะคะแล้วก็จะมีการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนี่ยเป็นบางจุดด้วยและนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการปรับปรุงห้องน้ำให้มีความเหมาะสมกับน้องทามอีกด้วยค่ะ
นี่แหละค่ะคนดีก็ต้องได้รับสิ่งดีๆตอบแทนนะคะนี่ค่ะเด็กกตัญญูคนกตัญญูไปอยู่ที่ไหนก็จะต้องมีแต่คนรักใช่ค่ะมาดูกันที่ข่าวอีกหนึ่งข่าวนะคะที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนค่ะตำรวจลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพชรบุรีหาข่าวและแหล่งซ่อนตัวผู้ร่วมก่อเหตุสังหารเสียสมยศค่ะตำรวจชุดสืบสวนคลี่คลายคดีคนร้ายยิงนายสมยศสุทางกูลอดีตเจ้าของพระราม9คาเฟ่เสียชีวิตในลานจอดรถเฮงหูฉลามย่านพัฒนาการนะคะเมื่อค่ำวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะก็กำลังเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่เหลืออย่างน้อย3คนมาดำเนินคดีโดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่หาข่าวและแหล่งซ่อนตัวที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเพชรบุรีรวมไปถึงตามแนวชายแดนต่างๆนะคะทั้งนี้โดยเฉพาะคนที่ขี่จักรยานยนต์ที่พานายพานุพงศ์หรือแจ้รัศนามือปืนไปยิงนายสมยศเจ้าหน้าที่ต้องการตัวเพื่อสอบสวนยืนยันว่าใครเป็นผู้ติดต่อให้พามือปืนไปก่อเหตุและพาหลบหนีรวมไปถึงอยู่เบื้องหลังคดีอื่นๆที่อาจจะมีหลักฐานสาวไปถึงตัวผู้ที่ก่อเหตุได้นะคะตามแนวทางการสืบสวนยังเชื่อว่าผู้จ้างวานให้กลุ่มมือปืนลงมือครั้งนี้อาจจะร่วมกันส่วนจะเป็นคนใกล้ชิดนายสมยศขนาดไหนนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้เชื่อในการให้การของผู้ต้องหาทั้งหมดเพราะการต่อสู้ในชั้นศาลต้องอาศัยทั้งพยานวัตถุพยานแวดล้อมและประจักษ์พยานจึงจะทำให้คดีมีความสมบูรณ์สำหรับผู้ร่วมก่อเหตุครั้งนี้ชุดสืบสวนก็ระบุว่ามีอย่างน้อย3คนคือผู้บงการฆ่าผู้ที่ขี่รถจักรยานพามือปืนหลบหนีคนชี้เป้าซึ่งคาดว่าจะเป็นบุคคลใกล้ชิดโดยตำรวจมีข้อมูลของผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมดแล้วอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวขณะที่คดีนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้ว4คนประกอบด้วยนายพานุพงศ์รัศนาหรือแจ้ทำหน้าที่เป็นมือปืนนายชมชัยนรงค์หรืออาจารย์ผู้รับงานนายกฤษดาใจเอมหรือนกผู้จัดหามือปืนและนายมนตรีเจริญรัตน์ผู้จัดหาอาวุธปืนและรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุทั้งหมดถูกตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโดยมีการใช้อาวุธปืนพกพาอาวุธปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรปัจจุบันถูกควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหลังพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลคลองตันฝากขังต่อศาลจังหวัดพระโขนงเป็นเวลา12วันระหว่างวันที่5ถึงวันที่16กันยายนค่ะค่ะเราก็มาอัปเดตนะคะว่าจริงๆแล้วก่อนอันนี้เนี่ยก็ตามหากันอยู่แหละว่าสรุปแล้วเนี่ยใครเป็นคนที่ฆ่านะคะตอนนี้ก็คือจับได้แล้วแต่ว่ายังสาวไม่ถึงผู้ที่บงการนั่นเองนะคะเป็นคดีเรียกว่าอุกอาจเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงการที่ฆ่าคนเนี่ยนะฆ่ากันง่ายเหมือนกันนะไม่พอใจใครเนี่ยนิดเดียวก็ฆ่าแล้วแค่ขับรถปาดหน้ากันเนี่ยก็สามารถฆ่ากันได้แล้วยิงกันได้คนไทยเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าจะไปเขาเรียกอะไรเลือดร้อนมาจากไหนเนี่ยแหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากเห็นสังคมแบบกลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นสยามเมืองยิ้มเหมือนเดิมคือทำอะไรก็ต้องใจเย็นนะคะเดี๋ยวนี้เพราะว่าคือหนึ่งเนี่ยคนเยอะขึ้นนะคะในกรุงเทพมหานครเพราะว่านอกจากนี้ก็จะมีคนทางต่างจังหวัดเนี่ยเดินทางมาที่กรุงเทพนะคะมาทำงานแล้วก็จะมีการเอาแย่งกันกินแย่งกันใช้แล้วก็จะติดมากยิ่งขึ้นแต่ทุกอย่างเนี่ยทุกคนก็เหมือนเป็นการร่วมด้วยช่วยกันอยู่แล้วนะคะก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยดีกว่าไม่งั้นเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นไม่มีวันหยุดนะถ้าเกิดมันอยู่ที่อารมณ์จริงๆนะใช่เคยเห็นคลิปไหมคะมีรถเนี่ยนะขับปาดไปปาดมาไอ้รถที่เป็นตัวการเนี่ยนะขับไปไม่ได้เป็นอะไรหรอกไอ้ที่เหลือชนกันเต็มเลยบางทีก็สงสารนะคนที่ไม่รู้อีโนอีเน่แต่สุดท้ายคืออาจจะไม่ได้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าทรัพย์สินรถหรือว่าเราอาจจะได้รับบาดเจ็บก็ได้ใจเย็นๆดีกว่าใช่ค่ะนะคะอ่ะทีนี้เรามาติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะโอ้เรียกว่าคดีนี้เนี่ยที่เป็นเหตุเกิดนะคะระเบิดที่ย่านราชประสงค์นั่นเองนะคะหลายคนก็กำลังจับตามองเหมือนกันว่าคนร้ายที่มีการเรียกหมายหรือว่าจับกุมได้แล้วบางส่วนนะคะยังมีใครอีกบ้างค่ะที่ร่วมขบวนการรวมถึงใครที่เป็นคนบงการกันแน่นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่าบชน.นะคะมีการรายงานแล้วก็แจ้งว่าภายหลังเจ้าหน้าที่ทหารที่มีการควบคุมนะคะนายไมรียูซูฟูนะคะอายุ26ปีเนี่ยผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้นะบริเวณชายแดนอัญมณีประเทศค่ะจังหวัดสระแก้วคือตอนนี้เนี่ยกำลังหลบหนีออกนอกประเทศก็คือก่อนหน้านี้หลบหนีวันที่1กันยายนที่ผ่
านมาแต่ว่าจับได้ซะก่อนนะคะแล้วก็ส่งให้คณะพนักงานสอบสวนทางบช.น.ดำเนิน